เมื่อวานเห็นมีภาพออกมาครับว่าพากลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสนี่มานั่งตรงโซนที่หน้าของพรรคเพื่อไทยอะครับผมแนวโน้มจะย้ายมามิได้ครับจริงๆในสภานี่เรียนด้วยความเคารพใครอยากนั่งตรงไหนไม่เคยมีการห้ามกันนะครับผมจะโดดไปนั่งซ้ายนั่งขวาเนี่ยก็นั่งคุยกันเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติคืออยากจะขยับไปตรงจุดไหนเนี่ยป้ายมีวางอยู่ถูกต้องเวลาลงมติมาก็อยู่ในโซนนั้นแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงเนี่ยก็มีการเดินไปพูดคุยกันเป็นเรื่องปกตินะครับเมื่อวานก็ท่านก็คงเดินมาทักทายเท่านั้นครับแต่จะมานั่งในโซนเพื่อใครเพราะมันเป็นสัญญาณอะไรที่ดีไม่คิดมากไปครับไม่มีครับเมื่อวานได้พูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัสนะครับผมตอนที่มานั่งครับได้ทักทายครับทักทายกันสวัสดีกันเฉยๆครับแต่ขอบคุณครับหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนายกคิดว่าควรนั่งเองไหมสวัสดีครับอย่าถามอะไรที่เรารู้เลยนะ